นับสนุนโดย AIS ชีวิตในแบบคุณเอาแล้วถามว่าผมไม่อยู่ในกระแสแล้วคนจะเลือกผมเหรอคนจะรู้จักชูวิทย์ไหมคุณเชื่อไหมผมไม่เคยกลัวเลยผมไปไหนผมไปคนเดียวผมซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ผมนั่งแท็กซี่แล้วผมก็ไม่เคยเห็นเป็นไรคุณคิดเหรอว่าคนอย่างผมเนี่ยจะต้องกินน้ำใต้ศอกเขาตลอดวันที่ผมทำเนี่ยเงินเนี่ยต้องเอามาให้ผมวันละล้านคุณเก็บเงินสดจากวิกตอเรียซีเคร็ตได้วันละ1ล้านบาทใช่ต่ำกว่า1ล้านนี่น้อยใจแล้วการอายุ32-33เนี่ยมีคนพาผมไปเที่ยวอาบอบนวดผมด้วยวัยขนาดนั้นผมก็อยากโอ้โหได้เงินด้วยแล้วผู้หญิงล้อมรอบอาชีพไหนมันจะได้อย่างนี้วะพอจะบอกได้ไหมว่ามันคืออ่างชื่ออะไรอ่างแรกที่เป็นแรงบันดาลใจวิกตอเรียซีเคร็ตที่คุณไปเที่ยวที่เอ้าไม่ใช่ที่ผมไปเที่ยวสมัยก่อนแล้วจูเลน่าจูเลน่าอ่างจูเลน่าเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจเลยลูกค้าพาคุณไปเที่ยวโอ้โหผมเห็นคนมาใช้จ่ายเงินคุณคิดดูแล้วกันคุณต้องการอีซี่มันนี่ไหมในวัยขนาดนั้นผมจะไปคิดอะไรคนบอกโอ้โหผมไม่ได้คิดถึงจริยธรรมอะไรผมมองเห็นคุณมาเที่ยวมันก็ไม่เคยเห็นมีใครทุกข์เลยข้างในนั้นแบบข้างในข้างในจูเลน่าเนี่ยบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขแล้วก็เงินก็สะพัดคุณก็มองด้วยสายตานักธุรกิจถูกต้องก็ผมเป็นลูกพ่อค้าพอไปเที่ยวจูเลน่าเนี่ยไปเที่ยวอ่างก็เลยอยากมีอ่างบ้างเพราะเห็นโอกาสทางธุรกิจแล้วก็เห็นบรรยากาศที่มันพิเศษกว่าธุรกิจอื่นแล้วคุณเริ่มต้นยังไงต่อจากนั้นผมก็เริ่มต้นว่าผมก็เอาเงินที่ผมทำได้จากธุรกิจที่ดินเนี่ยไปสร้างผมไม่มีเงินเยอะหรอกผมก็ค่อยสร้างผมก็ให้ผู้รับเหมามาทำผมก็ทำไปผมก็หมุนเงินไปเอาที่ดินไปขายบ้างซื้อที่บ้างกำไรที่นี้ก็เอาไปต่อเติมเอาไปทำจนกระทั่งเสร็จขึ้นมาแม้กระทั่งวันเสร็จนี่ผ้าม่านผมยังไม่มีเลยอ่างแรกของคุณคือวิกตอเรียซีเคร็ตซึ่งทุกวันนี้ยังมีอยู่มีอยู่แต่ผมขายไปแล้วอ่างแรกคือวิกตอเรียซีเคร็ตแล้วเป็นไงฮะประสบความสำเร็จเป็นยังไงผมถามว่าวันที่ผมทำเนี่ยเงินเนี่ยต้องเอามาให้ผมวันละล้านเงินสดต้องสดเพราะสมัยก่อนน่ะคุณจะไปเซ็นบัตรเครดิตหรือวิกตอเรียซีเคร็ตเมียถามเอ๊ะพี่อะไรเหรอวิกตอเรียซีเคร็ตเนี่ยมันชดชั้นในเหรอพี่ไหนไม่เห็นมีเลยคุณเก็บเงินสดจากวิกตอเรียซีเคร็ตได้วันละ1ล้านบาทใช่ต่ำกว่า1ล้านนี่น้อยใจโอ้โหแล้วพวกองค์ความรู้ในการจัดการธุรกิจแบบอาบอบนวดคุณไปเอามาจากไหนอ่ะก็นั่นน่ะสิมันเป็นสิ่งที่มาจากผมเนี่ยตั้งแต่สมัยที่ผมเด็กๆอยู่เยาวราชสมัยก่อนผมออกมาจากเยาวราชเนี่ยก็จะมาเจอโรงน้ำชาเจอผู้หญิงถือถุงโชคดีถือถุงตาหมากรุกเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นส่วนผสมปนเปื้อนอยู่ในตัวว่าคุณโตมาในสภาพแวดล้อมซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องเพศพาณิชย์ให้คุณซึมซับโอ้โหแน่นอนเลยครับแน่นอนเลยเรื่องนี้เยาวราชสมัยก่อนคือรัชดาทุกวันนี้แหละอ๋อเยาวราชคือความเจริญคือสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยอยู่ที่เยาวราชหมดแล้วหลังจากวิกตอเรียซีเคร็ตเนี่ยประสบความสำเร็จเก็บเงินสดได้วันละล้านเลยใช้เวลานานขนาดไหนที่ที่2ที่ที่3ที่ที่4ที่ที่5ตามมาผมทำที่แรกผมโอ้โหผมไม่เอาแล้วพูดเหมือนนักการเมืองทุกวันนี้ที่เล่นการเมืองโอ้ยไม่เอาแล้วพอแล้วนรกโอ้ยไม่เอาแล้วผมก็พูดเหมือนกันแล้วแอบแดกแล้วแอบแดกดันใครหรือเปล่าไม่มีมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องจริงโอเคแม้กระทั่งตัวผมตัวผมก็บอกโอ้ไม่เอาแล้วพอแล้วผมนวดที่แรกผมบอกพอแล้วคุณเองไม่เอาแล้วโอ้ยกูไม่เอาแล้วไม่มีเวลากลับบ้านเมียด่าได้ตี 2 ตี 3ไม่ได้หลับไม่ได้นอนต้องมาตื่นเอาตอนเที่ยงไม่เอาแล้วหลังจากนั้นอีกปี2ปีผมเปิดที่ที่2ที่เมื่อกี้คุณผ่านไปเอมานูเอลคือที่ที่2คุณคือที่ที่2ผ่านมาที่ที่2โอ้ยไม่เอาแล้วพอแล้วไม่มีเวลาไปไหนเลยโอ้ยไม่เอาไม่เอากูไม่เอาแล้วอีกปีนึงผมเปิดที่ที่3นั่นไงชื่อฮอนโนโลลูหรือลองบิดผ่านมาอีกปีนึงผ่านมาอีกปีนึงไม่เอาแล้วเอาแล้วไม่เอาแล้ว3ปีจนกระทั่งกลายเป็นความเคยชินความเคยชินที่คิดว่าโอ้โหอย่างนี้ต้องเปิดไปเรื่อยๆเปิดไปเรื่อยๆกูก็เปิดที่ที่4ที่ที่4ชื่อเปิดที่ที่5เปิดที่ที่4ชื่อโคปาโคปาคาบาน่าโคปาคาบาน่าเปิดที่ที่5ชื่อบาบาร่าบาบาร่าเปิดที่ที่6ชื่อไฮคลาสเปิดไปทั้งหมด6ที่คุณเชื่อมั้ยมีคนมาทำงานกับผมเนี่ยเป็นหมื่นๆคนเรียกว่าสถานที่ผมเนี่ยนะปริญญาโทไม่รับรับแต่ด็อกเตอร์คนก็บอกโอ้โหบริษัทชูวิทย์นี่มีแต่ด็อกเตอร์ใช่ก็ต
่ำกว่าด็อกเตอร์เนี่ยมันทำไม่ได้เพราะมันด็อกเตอร์นวดทั้งนั้นมันด็อกเตอร์นวดทั้งนั้นอ๋อหมอนวดหมอนวดเอาอย่างนี้เคล็ดลับในการบริหารหรือเรื่องที่เราไม่เคยรู้เกี่ยวกับอ่างอบนวดเนี่ยผมยังไม่คุยตอนนี้แต่หลังจากที่คุณมีอ่างอบนวด6ที่แล้วเนี่ยสุดท้ายคุณประกาศล้างมือในอ่างทองคำขายหมดเลยแล้วก็โจรเข้าสู่การเมืองจุดเปลี่ยนคืออะไรมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะคุณคิดหรือว่าคนอย่างผมเนี่ยจะต้องกินน้ำใต้ศอกเขาตลอดผมถูกเข้ากันเขาแกล้งแกล้งจนผมทนไม่ไหวอยากจะเอาใช่ไหมเอาเลยงั้นกูเลิกหมดเลยเอางั้นมาสู้กันซะตั้งนึงดูซิว่าผมจะสู้กับระบบที่มันไม่ยุติธรรมกับผมได้ไหมผมมีความรู้สึกอย่างนั้นในณเวลานั้นนะเวลานั้นก็ประมาณสักปี46 47นะ10กว่าปีแล้วโดนกันแกล้งโดยอำนาจรัฐโดยบุคลากรของรัฐโดยระบบต่างๆนั่นแหละคุณก็เลยกระโจนเข้ามาสู้ในสนามเดียวกับเขาเลยนั่นแหละเอาเรามาสู้กันพรรคแรกที่คุณตั้งกับพรรคปัจจุบันนี่พรรคเดียวกันมั้ยไม่คนละพรรคตอนนั้นพรรคต้นตระกูลไทยอุดมการของพรรคต้นตระกูลไทยคืออะไรตอนนั้นจากเป็นเจ้าของอ่าวอมนวลตอนนั้นผมใช้คำพูดว่าเปิดโปงคนชั่วไม่เกรงกลัวอิทธิพลโอ้โหจากเราทำธุรกิจกลางคืนที่หลายคนมองว่าอบายมุขวันหนึ่งเนี่ยคุณกระโจนเข้าสู่การเมืองแล้วกลายเป็นเหมือนพดุงความยุติธรรมเลยไม่ใช่หรอกคุณคิดว่าคนจะเชื่อผมเหรอคุณคิดว่ามันเรื่องง่ายหรือเรื่องยากที่คนอย่างผมเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่สีเทาเนี่ยแล้วออกมาที่มีสปอตไลท์จับมาเป็นนักการเมืองคนหัวเราะผมนั่นสิคนหัวเราะเยาะผมเพราะว่าคนภาพความเป็นนักการเมืองเนี่ยมันดูแย่อยู่แล้วแล้วยิ่งคุณแบบว่ามีความเป็นคนสีเทาอยู่แล้วคุณต้องต่อสู้กับคือคนที่มาอยู่การเมืองได้เนี่ยมันต้องทำไมต้องบริสุทธิ์ต้องใสเพราะอะไรต้องรักครอบครัวหัวเดียวเมียเดียวคนไหนจะไปเล่นการพนันมีเมียหลายคนใครก็จะไปเอานักการเมืองก็คือไอดอลจะต้องทำตัวดีซื่อสัตย์สุจริตแต่คุณเนี่ยหนักเลยคุณเป็นเจ้าของอ่างหกที่ก็นั่นน่ะสิครับแล้วคนจะไปเชื่อผมล่ะคนไหนจะไปเชื่อชูวิทย์ไอ้นี่มันบ้าไปแล้วมันจะไปเป็นเล่นการเมืองมันจะไปเป็นหัวหน้าพรรคไอ้นี่มันบ้าผมบอกว่าบ้าก็บ้าวะเอาลองดูว่าใครจะบ้ากว่าใครเอ้าผมลงสมัครพรรคทรงสมัครผู้ว่ากทมคนก็หัวเราะอีกไอ้ชูวิทย์จะบากได้ถึงหมื่นหรือเปล่าคุณเชื่อไหมครั้งแรกที่ผมลงสมัครผู้ว่ากทมเมื่อปี47 48แข่งกับอภิรักษ์โกษาโยธินผมได้คะแนน 300,000 กว่าคนตกใจคือผมแพ้แต่การแพ้ของผมนั้นน่ะชนะคนที่เป็นนักการเมืองเก่าๆจำนวนมากแพ้แต่เท่แต่ว่าผมมาอยู่อันดับ3ถามว่าผมไม่มีพรรคคนที่มีพรรคก็ได้อันดับ2คนที่อันดับ1ก็มีพรรคใหญ่นั่นถือว่าประสบความสำเร็จมากแล้วกับการกระโดดเข้ามาเพราะคุณไม่มีแต้มต่อเลยติดลบด้วยคนตกใจการตกใจนำไปสู่ว่ามีคนมาเชื้อเชิญผมให้ไปอยู่พรรคเห็นไหมผมก็ก้าวไปก้าวหนึ่งแล้วนั่นแสดงว่าการลงสมัครผู้ว่าเนี่ยเป็นการจุดพลุเลยแล้วจากนั้นคุณก็บัตรเชิญก็มาเพียบแน่นอนผู้ที่มาเชิญผมก็ตัวไม่สูงแล้วครับท่านบรรหารท่านบรรหารก็มาชวนผมให้ไปอยู่พรรคชาติไทยมาต่อสู้ด้วยกันชูวิทย์มีแนวการต่อสู้ผมชอบชูวิทย์เอาดอกไม้มาให้ผมผมขอบคุณท่านผมก็ไปอยู่พรรคชาติไทยไปอยู่พรรคชาติไทยผมต่อสู้ให้พรรคชาติไทยชูวิทย์โดดเข้าไปอยู่ในสภาได้คุณว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ประชาชนยอมรับในความเป็นคุณทั้งที่คุณเนี่ยติดลบมากเลยคือผมมีความที่เข้าใจคนฮะอาจจะอาชีพผมก็ได้อาชีพเดิมผมก็ต้องเข้าใจคนเพราะคนอยู่กับผมที่หลังชนฝาทั้งนั้นประการที่2ผมเข้าใจการสื่อสารกับคนการสื่อสารกับคนเข้าใจสำคัญมากเลยคุณคิดหรือว่าการสื่อสารในช่วงเวลาที่การหาเสียงเนี่ยไม่สำคัญคนบอกโอ้ยอยู่ๆก็โผล่มาตามเสาไฟฟ้าไอ้การสื่อสารเนี่ยทำยังไงให้เข้าไปอยู่เขาคุณคิดหรือว่าคนเนี่ยออกจากบ้านไปกาคะแนนให้คุณเนี่ยเป็นเรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายนะกูตื่นมากูจะมาเลือกไอ้ต้องไปเลือกชูวิทย์ถามว่าผมนี่คูณ2เท่า3เท่านะจากคนดีๆก็ต้องไปเลือกโอ้ชูวิทย์มันเลือกไปได้ไงการที่ผมทำอย่างนี้ได้ต่อมามันก็เหมือนกับการตอกตะปูครับตอกตะปูยังไงก็มันก็แน่นขึ้นไงมันก็นั่นคือคนก็เริ่มเข้าใจผมแล้วคนก็เริ่มเข้าใจตัวตนผมแล้วว่าผมเป็นยังไงในวันที่คุณเป็นนักการเมืองเนี่ยคุณก็เป็นนักการเมืองในระดับดาวสภานะทะเลาะกับคนโน้นคนนี้มีเรื่องมีประเด็นอะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็เวลาคุณลงจากรถมาเนี่ยนักข่าวเนี่ยจ่อไมค์จ่อกล้องคุณเนี่ยมี
มีประเด็นให้ได้หวือหวากันทุกทีนะคุณคิดไหมถ้าผมเนี่ยเป็นนักการเมืองแล้วนั่งอยู่ในสภาอย่างเงียบๆเงาๆนะเสร็จก็ไปตั้งซดกาแฟเสร็จแล้วก็กลับบ้านคุณคิดว่าเขาจะเลือกผมใหม่ไหมผมถามคุณแค่นี้นี่คือโอกาสทองของชูวิทย์โอกาสทองที่เขาไปในสภาโอกาสทองที่จะได้พูดจับไมค์แล้วพูดให้คนได้เห็นว่าผมเข้ามาทำงานนี่คือโอกาสทองของผมเพราะฉะนั้นผมจะทิ้งโอกาสทองนี้ไปได้ยังไงคุณเอกแล้วไอ้เรื่องที่เราชอบได้ยินในหนังในละครกันน่ะหลอกมาขายมีซ้อมให้ขายให้แบบบังคับให้รับแขกอะไรเงี้ยมีจริงเปล่าอ่ะเวลามีน้องๆมาสมัครงานใหม่เนี่ยเจ้าของเนี่ยไม่ต้องแบบอบรมหรือมีการฝึกฝนหรือมีการแบบว่า